กระบะมิตซูบิชิไททันสมูทอีเบบี้เฟสโฟมช่วงนี้เที่ยงๆจะออกไปไหนครับแดดแรงพอแดดแรงเราออกไปข้างนอกแล้วอาจจะดำได้ไม่อันตรายครับการออกที่ไปตอนเที่ยงๆนี้ดูรายการเสร็จแล้วให้อยู่บ้านนานๆอยู่ไปเรื่อยๆนะครับถ้าออกไปหลายคนเพิ่งมาเปิดรายการดูครับตกใจอาจจะตกใจเอ๊ะเขาเป็นไรเขาตากแดดตากแดดดูแดดมันแรงพอพักจังหวะช่วงพักปุ๊บวิ่งไปออกตากแดดแดดแรงมากเลยตอนนี้ครับอย่าออกไปข้างนอกนะครับอันตรายมากนะครับเก่งไม่เหมียววันน่ะพบเลยครับเดนนี่กอบโชเพื่อนคุณเนี่ยตอนพักเที่ยงครับพักกินข้าวครับพี่กับเดินไปข้างนอกพระอาทิตย์ส่งแสงแรงมากครับพี่ดำไปเยอะเลยนะครับพี่ดำไปเยอะเลยนะครับมีอะไรมีอะไรวันนี้เรามีอะไรพูดเรามีอะไรมีอะไรมีอะไรท้าทายไหมมีอะไรไหมถือว่าท้าทายเหมือนกันจะเป็นท้าทายของผู้ที่มาออกรายการเราอ๋อเหรอคือปกติเนี่ยไปตามงานต่างๆก็จะไปเห็นโชว์นู่นโชว์นี่ผมกับพี่กอบได้มีโอกาสไปเห็นโชว์บาลานซิ่งบาลานซิ่งก็คือสองคนเคยมีในรายการเราแล้วบาลานซิ่งดูไหมพงพัฒน์พัฒน์พงศ์พี่น้องแข็งแรงใช้ความบาลานซ์โชว์นะแบบยืนบางทียืนคนเดียวปั๊บเอ็นตัวไปอีกคนมายืนค้ำไปทางด้านนู้นคือบาลานซ์ตัวให้มันสวยงามสวยงามอ่ะต้องใช้ต้องซ้อมนะต้องซ้อมมากเลยนะต้องแข็งแกร่งต้องออกยิมนาสติกด้วยแล้วก็ผสมโยคะในเอ็นอยู่งี้ใช่ไหมอีกคนมาตีดังตาอยู่บนตัวเอออะไรอย่างงี้ที่ใช้ความแข็งแรงด้วยใช้ความยืดหยุ่นด้วยครับใช่ๆเป็นทั้งออกทางกล้ามด้วยแล้วก็ทางโยคะด้วยกายกรรมด้วยเออกายกรรมยิมนาสติกด้วยที่ปากกี้ยกตัวอย่างนี่คือผู้ชายกับผู้ชายแต่ที่ผมไปเห็นกับพี่กอบมาเนี่ยคือผู้ชายกับผู้หญิงเออเขาบาลานซิ่งกันโอ้โหพี่บาลานซิ่งบ่อยมากเลยอะไรคนละแบบกันแล้วไม่ใช่อะไรไม่ใช่ผู้ที่ผมเอามาครับคู่นี้คือชายหญิงเรามองเห็นบางทีเราคิดว่าผู้ชายเนี่ยมักจะเป็นฐานก็ถูกแล้วถ้าผู้ชายต้องเป็นฐานอยู่แล้วชายกับหญิงง่ายๆผู้ชายเป็นฐานเป็นฐานอยู่แล้วใช่ผู้หญิงจะเป็นกายกรรมอะไรง่ายไม่ใช่สิ่งผิดที่พี่อย่างผมนี่ผมเป็นฐานตลอดเมียผมนี่กายกรรมอยู่บนตัวเดินพวดเปี้ยนอยู่บนตัวแล้วเรายืนนิ่งแสดงความแข็งแกร่งเพราะเมียผมก็ไต่ไปไต่มาเมียได้ไม่ใช่มดก็ได้ไต่ขนาดนั้นแต่อันเนี้ยผู้หญิงเป็นผู้หญิงเป็นฐานบ้าคุณว่าเขาแข็งแกร่งด้วยนะจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายมันต้องแข็งแรงใช่ไหมต้องแข็งแรงบึกบึนใช่ไหมอันนี้เขาด้วยกันทั้งคู่โอ้เหรอและที่สำคัญไม่ได้เล่นเฉพาะตัวอย่างเดียวมันยังมีอุปกรณ์เช่นโหนบาร์คู่อะไรพวกนี้ด้วยนะผสมผสานในการแสดงนี้ถือว่าเจ๋งเลยแหละแข็งแกร่งเลยถือผมเห็นว่าน่าจะบอกได้น่าสนใจผมว่าเดี๋ยวพูดคุยกับน้องทั้งสองหน่อยเอามาคุยเลยครับผมน้องบุ๊กกับน้องมีนาครับบุ๊กน้องมีนาน้ำหนักเท่าไหร่หนูอ่ะ49ค่ะ49คุณ82ครับโอ้โหคนละไซส์เลยอ่ะคนละไซส์เลยคุณโชว์บาลานซิ่งนี่เขาเมื่อกี้กอบโชว์บอกว่าบางทีน้องผู้หญิงเป็นฐานเหรอเป็นฐานครับใช่ค่ะแล้วคนนี้ขึ้นไปกายกรรมบนตัวคุณได้ใช่ค่ะเฮ้ยไม่ยุบลงมาเลยน้องจ๋าไม่ยังไงไม่ยุบค่ะได้ครับก็ฝึกกันมาเรื่อยๆฝึกมาเรื่อยๆเนาะตอนนี้คุณทำประกอบอาชีพอะไรคุณบุ๊กเป็นเทรนเนอร์อิสระครับเทรนเนอร์อิสระครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าฝึกคนใช่ไหมเทรนเนอร์เนี่ยสอนออกกำลังกายนั่นแหละอ๋อสอนออกกำลังกายเพราะเทรนเนอร์นี่ใช้กันหลายอย่างนะก็ฝึกสัตว์นี่ก็เลยก็เรียกเทรนเนอร์นะฝึกนักมวยก็หมายถึงคนนี่ค่ะนี่คนครับพี่เพอร์ซันนอลเทรนเนอร์อ๋อสอนออกกำลังกายครับสอนออกกำลังกายที่อยู่ที่ไหนอิสระของเราเนี่ยหมายว่าแล้วแต่ลูกค้านัดนะครับแบบว่าถ้าเขานัดแบบที่บ้านเขานัดคอนโดฟิตเนสก็ไปครับอย่างพี่นี่ก็นัดคุณมาที่บ้านพี่ได้ได้ครับว่าพี่อยากออกกำลังกายได้เลยเอาเลยไอตอนน้องมานี่ตากแดดนะไหมแ
ตากแต่ไอ้น้องทำไมมันกังวลวะเราจะเทียบเทียบยาวไปไหนนะยาวไปไหนเพราะว่าแดดแรงแล้วก็รอเฮ้ยเฮ้ยน้องมีนะน้องหน้าดำบอกแฟนให้เกียรติรายการหน่อยให้เกียรติรายการอ่ะถามยืนเป็นคู่กันเป็นแฟนกันหรือเปล่าเป็นแฟนกันครับนั่นไงไปเจอกันที่ไหนอันนี้เป็นครูสอนฟิตเนสอันนี้ครูสอนโยคะครูสอนโยคะเจอกันในโยคะไม่เจอกันในฟิตเนสไม่เอาเจอที่ไหนเซเว่นครับออกกำลังกายแล้วหิวเจอกันในเซเว่นตอนนั้นคุณมีร่างกายอย่างนี้ไงอย่างนี้แล้วนะแล้วหนูเป็นครูสอนโยคะไหมคะยังค่ะตอนนั้นเป็นพนักงานเซเว่นนะคะใช่ค่ะตอนนี้อยู่สาขาอะไรเจอกันที่เจอกันบางซื่อบางซื่อค่ะอยู่ตรงบางซื่อใช่ค่ะอยู่ท่าทางผู้หญิงไม่ค่อยตั้งใจรู้สถานที่เท่าไหร่บางซื่อคุณอยู่สาขานี้นานแล้วไม่ค่ะพอดีเป็นสมายไอดอลค่ะต้องมาสอนงานคืออะไรว่าสมายไอดอลมันเป็นการประกวดของเซเว่นนะคะใช่ถ้าสมมุติประกวดชนะเราก็ต้องได้ไปสอนงานรุ่นน้องที่สาขาอื่นนะคะเพื่อให้เขาแบบบริการที่ดีขึ้นอ๋ออันนี้เป็นสมายไอดอลคือแบบว่าพนักงานที่ค้าไอ้ยะตายแล้วไอ้ดอกรับไอ้ค้าอร่อยกินไหมน้องๆมีถุงไหมฮะถุงแล้วแต่ครับพี่เอาถุงใส่ไหนเอาอันนั้นอารมณ์ดีไปสบายยิ้มตลอดเวลาไงแล้วไงแล้วคุยกันจีบกันจีบกันแล้วตอนหลังน้องมาเป็นโยคะได้ไงเป็นครูสอนโยคะเริ่มจากผมชอบออกกำลังกายอยู่แล้วไงก็เลยลองชวนเขาไปออกกำลังกายด้วยกันแรกๆก็แบบไปออกกำลังกายที่สวนจตุจักรอย่างเงี้ยครับครับออกกำลังกายแล้วก็ซื้อผ้าเลยผ้าเลยเลยครับแล้วก็แบบรู้สึกเขาก็แรกๆเหมือนยังไม่ชอบเท่าไหร่ปะแล้วก็ไปเรื่อยๆเขาก็เริ่มชอบไปชอบเขาตรงไหนเลยนั่นเลยพี่ชอบผู้ชายคนนี้ตรงไหนเขาเป็นคนเทคแคร์เก่งมากเช่นเขาดูแลดีมากไปออกกำลังกายที่สวนไม่เคยได้เดินเลยอ้าวไม่ได้เดินออกกำลังกายที่สวนไม่เคยได้เดินเลยเขาทำไงอ่ะขี่คอจริงมากช่วงแรกอย่างเดียวนะไม่คุณให้น้องเขาขี่คอตลอดเลยเพราะว่าตอนแรกเขาไม่ชอบผมกายไงผมก็เลยว่าไปด้วยกันอาจจะขี่คอก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อนี่เราก็ชอบได้ขี่คอผู้ชายตลอดโอ้ยนี่ใจดีจังเลยไม่น้อยคนนะผมบอกให้นะแล้วมีช่วงนึงที่แบบกายด้วยกันอ่ะแล้วก็ชอบเขามากเลยเพราะว่าบุ๊กอะครับเคยแบบอยากทำท่าท่านหนึ่งได้อยากทำได้มากมันเป็นท่าคู่ครับท่าคู่คือเล่นด้วยกันคืออยากทำท่านอยากทำได้มากแต่ว่าเคยแบบไปลองกับเพื่อนที่แบบเพื่อนผู้หญิงที่แข็งแรงนะก็ทำไม่ได้ลองกับครูโยคะลองกับหลายๆคนที่เรารู้จักมันก็ทำไม่ได้เลยคือยังไงท่าถ้าครูอาจจะทำท่าไหนให้ดูไม่ท่าคือไงท่าคือไงไม่เป็นท่าอุ้มครับแบบผมยกเขามือเดียวอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบเขาก็ขึ้นไปทรงตัวบนมือเดียวซึ่งผมเคยลองกับคือเห็นบอกว่าในประวัติบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณสามารถยกผู้หญิงคนไหนขึ้นมาได้ด้วยท่านี้นี่คนนี้จะต้องเป็นแฟนใช่ผมมีความคิดอย่างนั้นครับเพราะว่าใจเขาคิดอย่างนั้นเลยถ้าเขายกคนไหนขึ้นมาได้ท่านี้นะยกด้วยมือเดียวได้คนนี้ผู้หญิงคนนี้ต้องได้เพราะว่ายกมือเดียวแล้วนิ่งอย่างนี้นะได้แน่นอนทำไมเลยท่าสำคัญไงแล้วมันแปลกมากเลยเพราะเหมือนที่บอกครับมันทำกับใครไม่ได้เลยแล้วแบบมีนาไม่เคยออกกันมาก่อนเลยแต่ว่าวันแรกทำได้เลยแล้วแบบตกใจไปใช่ไหมยกได้ยังไงช้าๆนะครับเอ้ยหมายถึงเขาตั้งใจไว้เรียนเด้อได้ป่ะต้องได้ไหมต้องขยับไหมครับได้ป่ะถ้าขยับแอบลองดูลองแต่ลดลองคนที่เป็นตัวมันแข็งเลยเฮ้ยเดี๋ยวจากวันนั้นที่พอยกได้ปุ๊บแล้วคุณรู้สึกไงชอบมากเลยแบบคนนี้ต้องเป็นแฟนแล้วเรายกตลอดเลยไหมดีนะที่ตากแดดไม่ผมว่าจริงๆแล้วมันคงเกี่ยวกับเรื่องแดดเกี่ยวกับเรื่องความไว้ใจไงคุณใช่ไหมล่ะจริงจริงถ้าเขาขึ้นมานี่ถ้าแบบตัวไม่นิ่งจริงเพราะว่าถ้าไม่ไว้ใจเขานี่อยู่เฉยๆดิ้น
ร่วงนะคนอื่นที่เขายกอ่ะเป็นคนที่ไม่สนิททั้งนั้นเลยใช่แล้วเขาไม่เชื่อใจแล้วเรื่องแฟนพี่นานี่เขาคุ้นกันแล้วเอานี่แหละแล้วไปเป็นครูสอนโยคะตอนไหนเนี่ยหนูอ่ะตอนนี้เพิ่งไปเรียนเมื่อเดือนสิงหาปีที่แล้วนะคะโอ้แล้วก็ตอนนี้เรียนจบแล้วสิงหาปีแล้วเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยสิงหาปีแล้วมันไม่กี่เดือนเลยนะใช่สิงหาเกือบเดือนฮะ5-6 เดือนเองเออมาถึงปัจจุบันนี้ประมาณสัก6-7 เดือนเป็นครูเลยเหรอเป็นครูเลยนะก็เรียนจบหลักสูตรครูโยคะมาค่ะแล้วก็ตอนนี้เปิดสตูสอนโยคะโอ้เปิดสอนเองไม่แล้วตัวเธออ่อนคือตัวเธออ่อนอยู่แล้วหรือไงหรือว่าอะไรไม่อ่อนเลยค่ะตัวแข็งมากตอนไปเรียนแรกๆครูต้องใช้แบบโทษนะคะครูใช้เท้ากดหลังไว้กดหัวลงไปคือตัวแข็งมากเหรอแล้วตอนนี้ไหนเธอดูดิอ๋อชิคใช่โอ้โหเฮ้ยนี่ตอนแรกคุณมีมากเลยไม่ได้แล้วก้มได้มั้ยตอนนี้ก้มได้มั้ยได้โเฮ้ยคนเราคือระยะเวลาไม่กี่เดือนนะหลายคนบอกว่าเฮ้ยชีวิตเรานะทำอะไรไม่ได้หรอกแต่จริงๆเราต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าเราทำอะไรไม่ได้เราไม่ได้เริ่มทำมากกว่าเราไม่ได้เริ่มลองทำมากกว่าแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยเราทำไม่ได้แต่ว่าน้องนี่ก็บอกว่าแต่ตอนแรกคือไม่ได้เลยนะไม่มีพื้นฐานเลยเมื่อเดือนก่อนเดือนสิงหาปีที่แล้วตัวแข็งเล็กขนาดครูต้องเอาเท้าเหยียบอ่ะให้ก้มลงอะไรเงี้ยแล้วออกจากเซเว่นไปเรียนเป็นครูสอนโยคะเลยเหรอฮะใช่ค่ะเห็นไหมออกไปเรียนจริงจังเลยคนเราขอให้มีความตั้งใจนะและมีความพยายามแล้วก็เฮ้ยรักในสิ่งที่ทำแล้วก็เริ่มต้นอ่ะมีก้าวที่หนึ่งนะใช้เวลาแป๊บเดียวผมถือว่าใช้เวลาน้อยมากเลยเนี่ยนะตอนนี้เปิดโรงเรียนได้แล้วเปิดเรียนได้แล้วใช่ไหมตอนนี้ลูกศิษย์ไม่มีเลยนะตอนนี้เปิดสตูสอนโยคะอยู่ที่ลาดพร้าวซอย1ค่ะหลังโลตัสลาดพร้าวเลยค่ะหลังโลตัสลาดพร้าวเลยหลังโลตัสลาดพร้าวไปเรียนได้เลยได้ส่วนคนนี้เป็น PT เคลื่อนที่ไปเรียนตอนนี้ก็สอนเหมือนกันค่ะสอนที่นี่ด้วยแล้วก็คนเรียกออกไปนอกสถานที่ก็ได้ด้วยได้เอาแสดงว่าที่ลาดพร้าวซอย1นี้ก็มีฟิตเนสด้วยใช่ครับด้วยกันอ๋อมีฟิตเนสด้วยนะเล็กๆครับเป็นเล็กๆโอเคโอเคได้วันนี้เดี๋ยวจะมาโชว์มีสิ่งของที่อยากได้ไหมก็ดัมเบลครับเหมือนที่บอกดัมเบลสตูครับมีบาร์แล้วก็ขาดดัมเบลอยากได้ดัมเบลไปวางเอาไว้ฝึกแล้วก็แบบไว้สอนนักเรียนด้วยไว้สอนนักเรียนโอเคโอเคคือหมายความว่าคณะกรรมการเราต้องลงคะแนนอันนี้ดูโชว์ของเขาเดี๋ยวโชว์ชื่อบุ๊กมีนาโชว์แล้วก็เป็นโชว์บาลานซิ่งคู่ชายหญิงนะถ้าได้ไม่ถึง70คะแนนสมาร์ทโฟนดีโมบายมอบเงินรางวัลให้3,000 บาทนะครับโอ้คุณมีนาตัวเล็กขนาดนี้จะรับน้ำหนักคุณบุ๊กที่ตัวใหญ่ขนาดนั้นได้หรือครับผมนึกภาพไม่ออกจริงๆแล้วโชว์บาลานซิ่งของทั้งคู่จะสวยงามและแข็งแรงขนาดไหนเดี๋ยวกลับมาชมพร้อมๆกันสักครู่ครับรองเท้าโมโนโบรุ่นมอลลี่ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์และอาคารไฮคูล
อดอ่ะต้องบอกว่าคุณผู้ชายแข็งแรงและคุณผู้หญิงแข็งแรงกว่าเฮ้ยไอ้คุณผู้หญิงนี่ถ้าไอ้เนี่ยสะพานโค้งสะพานโค้งเนี่ยแล้วคุณผู้ชายขึ้นไป6โอ้โหนี่งานวันนั้นเนี่ยโอ้โหนี่เสียวเลยเสียวจนหน้าดำเลยอ่ะเราตากแดดมาโอเคสิ่งของที่คู่ที่ขอมานะฮะเป็นดัมเบลนะครับมูลค่า 18,000 บาทจะได้หรือถือไม่ได้อย่างที่พวกเรานะครับเชิญลงคะแนนครับได้เห็นในสิ่งที่เราก็คงไม่มีโอกาสทำได้แล้วก็คงจะหาคู่มาทำกับเราไม่ได้แต่ที่ให้เพราะว่าเห็นแววตาของความรักความห่วงใยนะคะที่เขาทำงานแล้วก็เขาเรียกเขาเข้าคู่กันได้อย่างกลมกลืนน่ารักให้ค่ะผมให้นะครับเหตุผลที่ให้ก็เพราะว่าน้องสองคนเนี่ยมีความสามารถแล้วก็มีการฝึกฝนนะครับเพราะว่าท่าที่เล่นเนี่ยค่อนข้างยากโดยเฉพาะท่าฝืนธรรมชาตินั่นคือผู้ชายนะฮะก็คือแบบว่าขวางธงแล้วเรียกขวางธงแล้วผู้หญิงไปยืนอยู่บนร่างกายของผู้ชายเนี่ยอันนี้มันแบบยากมากๆแต่ว่าน้องสองคนสามารถประสานและรวมจิตใจแล้วก็บวกกับสมาธิและการฝึกซ้อมนะฮะก็ทำให้ทำได้ออกมาได้ยิ่งดีเยี่ยมจริงๆเลยนะครับพี่ต๋องให้ครับให้ค่ะเพราะชอบพี่ผู้หญิงเป็นฐานชอบมากใช่ครับเพราะว่าดูชอบความน่ารักของทั้งคู่เขาร่วมตัวเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยชอบครับใช่ค่ะเพราะเขาว่าเขาแบบเก่งดีแล้วก็ดูเป็นคู่กันด้วยค่ะอยากจะบอกว่าคุณแข็งแรงมากทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณเป็นไอดอลของผมให้ใช่ค่ะเพราะว่าท่ายากพี่เขาเยอะดีค่ะให้ค่ะเพราะพี่เขาเจ๋งดีค่ะให้ค่ะเพราะพี่ผู้หญิงเขาเก่งค่ะให้ค่ะเพราะตื่นเต้นดีค่ะให้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 ค่ะเพราะชอบโยคะค่ะให้ค่ะเพราะพี่เขาได้เอานำเบลไปฝึกฝนต่อไปตรงนี้นะฮะถ้าหาว่าได้เกินกว่า70คะแนนก็ได้สิ่งของที่ขอมาไปนะฮะเป็นดัมเบลนะครับมูลค่า 18,000 บาทแต่ถ้าหากว่าไม่ถึง70คะแนนก็นี่ครับก็เตรียมไปแล้วนะ 3,000 ครับนะจากมีโมบายครับนะครับเอามาดูคะแนนนะของคุณบุ๊กกับคุณมีนานะครับบุ๊กมีนาโชว์คะแนนของเขาคือให้ความแข็งแรงของคุณบุ๊กไงแต่ว่าแต่ถ้าเป็นผมนะผมให้คะแนนความใจถึงของคุณมีนาเพราะว่าท่าแรกเหมือนไอ้ท่าหกสูงที่ตรงตัวน้องเนี่ยผมกลัวหลังหักแข็งแรงมากไม่กลัวว่ามันจะหักเหิกอะไรใดๆเหรอน้องแต่หนักไหมทำจริงหนักไหมมันก็หนักอะค่ะแต่ว่าด้วยการที่ฝึกแล้วก็ซ้อมกันมาบ่อยๆอะค่ะมันเลยแบบชินละแล้วท่าที่อันตรายมากๆที่ว่าเขาโผล่ป้าเดี่ยวนะแล้วน้องมีนาอยู่ข้างบนใช่ไหมครับแล้วเขาก็เอ็นลงนะครับคือถ้าเขาหลุดมือนี่คนนี้ยังพอนั่นน้องหลังน้องนี่ฟาดคนเดียวนี่หนูอ่ะเออพี่ให้ความใจถึงของหนูนะทำไมไอ้ดอกอะไรควรยิ้มไปก่อนยิ้มยิ้มไปก่อนแต่วันนี้นะฮะได้ถึง100คะแนนถือว่าเกินความคาดหมายครับนะฮะรับไปนะครับเป็นดัมเบลมูลค่า 18,000 บาทครับโยคะเขาได้เป็นครูสอนโยคะแล้วเขาเจ้าหนึ่งนะเขาเจ้าหนึ่งนะชื่ออะไรคะบุ๊กมีนาสตูดิโอค่ะง่ายเลยบุ๊กมีนาสตูดิโอลาดพร้าวซอย1อันนี้เราขอขอบคุณนะครับมาร่วมรายการกับเราคุณบุ๊กและคุณมีนาด้วยนะครับครับบุ๊กมีนาซอย1เอาแบบยืดหยุ่นก็ได้คือไปฝึกโยคะไงครับเอาความแข็งแรงของร่างกายก็ได้ไปคุณบุ๊กครับครับโอเควันนี้เราขอบคุณนะขอบคุณดาราทุกท่านของเราวันนี้นะครับคุณแอนดรูนะคุณต้นหอมนะคุณต๋องคุณกิฟต์นะครับคุณไทยคุณท็อปด้วยนะครับขอบคุณครับน้องครับแล้วก็น้องจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการสามเสนครับขอบคุณครับที่มันถูกชาแนลนะครับหรือว่าเขียนสมัครรายการก็ได้ทุกวันอาทิตย์4บนพ.สายใหม่กรุงเทพ10224ครับรายการทิพย์หน้าเอื้ออาทรช่วงบ่ายๆนี้อยากไปไหนครับแดดแรงไปที่หน้ากันหน้าเอื้ออาทรครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ